วัสดีครับพบกับพี่ภูอีกแล้วนะครับผมกับรายการปันศิลปันสุขนะครับกับช่วงปันกันเล่นกีตาร์คลิปนี้นะครับก็มาถึง EP ที่2นะครับของการเล่นกีตาร์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปทบทวนความรู้ของ EP ที่แล้วกันก่อนนะครับทบทวนการนับนิ้วก่อนนะครับนิ้วชี้คือ1นิ้วกลางคือ2นิ้วนางคือ3นิ้วก้อยคือ4นะครับสายกีตาร์นับจากล่างขึ้นบน1 2 3 4 5 6ส่วนเฟรตหรือช่องเนี่ยเราจะนับจากซ้ายไปขวาเฟรตที่1 2 3 4เดี๋ยวจะมาทบทวนคอร์ดบ็อกซ์กันเล็กน้อยนะครับคอร์ดบ็อกซ์จะนับสายจากขวาไปซ้ายส่วนเฟรตจะนับจากบนลงล่างเอาละครับในวันนี้เราจะมาฝึกการเล่นคอร์ด2นิ้วเล่นอย่างนี้หรือเปล่าโดยใช้มือซ้ายแค่2นิ้วนะครับคือนิ้วที่แข็งแกร่งที่สุดของเราก็คือนิ้วก้อยนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับเล่นพร้อมกันอย่างนี้เลยชื่อคอร์ดช่างมันก่อนนะคอร์ดแรกเราจะใช้นิ้ว1นิ้ว2วางไปที่ช่องที่2 1 2นี่นะช่องที่2สายที่4แล้วก็3เดี๋ยวจะมีคอร์ดบ็อกซ์โชว์ขึ้นมานะนิ้วโป้งนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับอันต่อไปเราแค่2นิ้วเนี่ยขยับลงมาขยับลงมาอย่างละ1สายนะครับก็จะเริ่มที่สายที่3แล้วก็สายที่2ดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้สายที่4นะครับแล้วก็สายที่3คอร์ดที่2เราจะขยับลงมาเป็นสายที่3กับสายที่2เห็นไหมง่ายๆเลยโดยที่สาย1ถ้าดีดแล้วต้องได้ยินนะก็คือข้อนิ้วเนี่ยจะต้องไม่ไปทับสายนี้อย่างเงี้ยไม่ออกเห็นไหมอันนี้แปลว่าโอเคนะครับวิธีเช็คก็ดีดลงไปเลยนะครับเริ่มจากคอร์ดแรกก่อนนะครับเสียงจะต้องกังวานรู้สึกว่ากังวานนะครับแล้วก็คอร์ดที่2มาดูวิธีการกดกีตาร์แบบใกล้ๆนะครับอันดับแรกนะครับเป็นไปได้เราจะวางไปก่อนวางนิ้วไปที่คอร์ดที่เราจะกดนะครับใน EP นี้ก็คือสายที่4กับ3นะเห็นไหมวางลงไปก่อนนะครับยังไม่ต้องออกแรงกดนะแค่วางลงไปนะวางลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆกดฟึบเวลากดก็คือเหมือนเราออกแรงบีบครับเหมือนเราออกแรงบีบนิ้วขวากันนิดเดียวก็ไม่โฟกัสแล้วเอ้ยอันนี้ปิกกีตาร์เนี่ยเวลาเราจับให้ปลายแหลมนะเข้าหาตัวเองเวลาดีดนะครับช่วงแรกเราจะดีดทั้งหมด6สายไปเลยนะครับอย่างนี้เวลาดีดนะครับไม่ต้องเกรงมือขวามากนะให้ปล่อยสบายๆนี่คือคอร์ดแรกของเราถ้าคอร์ดที่2นิ้วชี้จะอยู่ที่สาย3ก็คือขยับลงมาเป็นไงฮะสบายๆนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการนับจังหวะกันนิดนึงนะครับเราจะนับ 1-4 เท่านั้นเองโดยที่เราจะให้มันเท่ากันนะครับ1 2 3เดี๋ยวลองฝึกนับไปพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4มันจะเหมือนเวลาเราเดินก็คือเราเดินไปเนี่ยเราจะซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะเราจะไม่เดินแบบซ้ายขวาเอ้ยจะพอเรานับจังหวะได้เนี่ยเราจะมาลองฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะมือขวาเราจะดีดลงอย่างเดียวนะครับโดยที่พยายามให้มันเท่ากันกับที่เรานับ1 2 3 4แล้วก็ดีด12 3 4ต่อไปนะครับเราจะมาใช้นิ้วมือซ้ายเนี่ยกดเลยกดเข้าไปเดี๋ยวผู้จะทำให้ดูก่อนนะครับคอร์ดที่1นะครับ1 2 3 4ป้าย2 3 4แค่นี้ก่อนนะแล้วเราก็จะไปคอร์ดที่2ก็คือขยับลงมานะครับแล้วก็นับก่อน1 2 3ป้ายไม่ยากเลยเนาะทีนี้เราจะเอามันมาต่อกันโดยที่พอเราเล่นครบคอร์ดละ4ครั้งแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนแล้วก็ไปต่อนะครับลองดูนะครับ3 4 2 3 4เปลี่ยน1 2 3 4เปลี่ยนกับ1 2 3 4ทีเนี้ยถ้าเรายังเปลี่ยนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเปลี่ยนใช้ทำอย่างนี้ครับขั้นแรกนะลองกำหนดจังหวะในใจให้เวลาตัวเองเปลี่ยนทั้งหมด2จังหวะก็ได้แล้วก็ค่อยๆลดจังหวะลงนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนได้เร็วขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวให้ผู้จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เวลาตัวเอง2จังหวะโดยที่การดีดเนี่ยก็ดีดไป4ครั้งเหมือนเดิมนะพร้อมป้าย2 3 4ให้จังหวะตัวเอง1 2แล้วก็ดีด1 2ทีนี้พอเราเริ่มคล่องแล้วก็ลดลงเหลือ1 3 4 1 2 3 4
เดี๋ยวมาซ้อมกันก่อนจบคลิปนี้กันนะฮะเดี๋ยวพูดจะนับให้ก่อนนะครับทุกคนเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่สองเปลี่ยนนะครับเป็นไงครับ EP นี้ก็ไม่ยากเลยนะครับ EP ที่2เรากับคอร์ด2นิ้วนะครับโอ้สบายๆเลยเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไง EP ที่3เนี่ยเราจะไปลุยกันต่อนะครับกับคอร์ด3นิ้วมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเผื่อว่าในคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ปูกับทีมงานเนี่ยจะให้ข้อมูลหรือว่าให้คำตอบสำหรับคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นกีตาร์นะครับผมไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ